ดู P4 ข้าม P3 ไปเลย P3 นี่คือ Not Expansion ที่เราพูดถึง P4 เริ่มเมื่อไหร่ครับเริ่มปี64ไม่ได้มีการชะลอไม่ได้มีการหยุดเลยนะครับ P4 ยังไม่ทันเสร็จนะครับเสร็จปี69เนี่ยไปเริ่ม P5 ปี68ได้มั้ย P5 คือ South Terminal นั้นสังเกตว่า P1 2 4 5เนี่ยคือเฟส1 2 3 4เดิมเนี่ยไม่ได้มีการชะลอใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่เราขอแทรกนะครับเฟส3เข้ามาระหว่างเฟส2กับเฟส4นะครับเราจะเรียกว่าเฟส 2.5 นะเมื่อก่อนก็มี4เฟส1 2 3 4ขอแทรกเฟส 2.5 เข้ามานะครับก็คือส่วนต่อขยายทางทิศเหนือด้วยเหตุผลอะไรเพราะเมื่อกี้ต้องฟังไปกันหมดแล้วด้วยเหตุผลอะไรนะครับและต้องยืนยันว่า Master Plan แม้ทั้งฉบับ PIKO เสนอในปี54นะครับและมีการปรับปรุงเรื่องของการบริหารจัดการให้อินเตอร์กระดองมาอยู่ในตึกเดียวกันนะครับเป็นการลดความแออัดปรับปรุงตามสถานการณ์ตัวที่แทบไม่ได้ไปแตะอนุกรมเดิมใดๆเลยนะครับในรายละเอียดนะครับว่าโอเคสร้างตรงนี้แล้วเขื่อนซ้ายมาอะไรยังไงเนี่ยนะครับมาแล้วมันช่วยได้ไหมมีตอมอกี่เลนไหมกี่เลนเนี่ยเรารู้ปัญหาแล้วเราก็ไปถามคนที่เกี่ยวข้องนะครับผมขออนุญาตไม่ลงในรายละเอียดนะครับว่าเขื่อนซ้ายใหม่ยาวกี่กิโลนะครับมีทอเตอร์เช็คอินกี่อันแต่ประเด็นคือใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราไปถามหมดนะครับแล้วก็ตอบว่าอะไรครับเราไปฟังคลิปกันไปจริงๆไม่ใช่นะครับกระบวนการก็คือหนึ่งเราต้องรับฟังความเห็นก่อนนะครับรวบรวมข้อมูลสุดท้ายนะฮะเห็นไหมครับทางฝ่ายสุดนำส่งกระทรวงคมนาคมอยู่ดีส่งสภาพัฒน์อยู่ดีส่งครม.อยู่ดีนะครับแล้วก็ให้ผู้ที่มีออโตริตี้เนี่ยก็ตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเรียนว่าหมดหน้าที่ของฝ่ายบริหารในการรวบรวมข้อมูลนะครับผมก็จะนำเสนอบอร์ดวันที่20พฤศจิกายนนะครับคือพุธหน้าเสนอบอร์ดถ้าบอร์ดเห็นด้วยว่าเรารวบรวมข้อมูลเราฟังความเห็นมาครบถ้วนแล้วก็จะทำกระบวนการตามข้อ3นะครับนำส่งคมนาคมสภาพัฒน์และครม.ต่อไปนะครับและต้องขอยืนยันว่าทรดำเนินตามการกระบวนการไม่ได้เป็นอภิสิทธิ์ชนนะครับไม่ได้เป็นเด็กดื้อหรือว่าอะไรนะบอกว่าแตะต้องไม่ได้ใช่ไหมครับไม่มีนะครับเนี่ยแตะต้องเดี๋ยวก็จะไปให้แตะต้องกันหมดนะครับให้กระทรวงคมนาคมแตะต้องนะครับให้สภาพัฒน์แตะต้องแล้วให้ครม.แตะต้องต่อนะครับเป็นต่อไม่ได้เป็นอภิสิทธิ์ชนนะครับในเรื่องต้นขออนุญาต